Hello everyone, to Jonas with Just Commentary. Sorry, crap. Guys, we're going to react to a video with Bear Hug and Pitch It Lick, and the video have English subtitle. Now, I understood in the comment section, you guys told me it's a prank. I thought Pitch It Lick was well aware that he was on the video with Bear Hug. I don't understand what the prank could be, but we're going to check it out. Of course, I was told it was a prank. I'm not quite sure if they prank him like when they gave him the meat. He didn't like the crocodile meat. I don't know if that's what, because that's the only thing I can think of. He eats something that he do not like or he don't want to eat. Guys, thank you so very much for requesting it. In this video, actually, I will also be enjoying a meal. It's similar to the meal I had the last time. It's like peas. This one is not lentils. It's red beans, potato dumpling, chicken. Yeah, it's the same pumpkin. Yeah, I love this meal. I do apologize. I love it. So now we're going to react to this video. Of course, thank you so very much for subscribing. Like us on Facebook. Follow us on Twitter if you want me to react to a video. Leave a comment below. Thank you so very much. Let's go ahead. Oh, beer hug. Delicious, guys. Oh, delicious. Yeah. Oh, signature dish. Oh, the lighting again. Oh, the lighting. Put nice. Bear Hug and Pitch It Lick. What will Pitch It Lick and Can? What's it? Why they have that on their face? Super spicy chicken. Oh boy. Big eater. Oh, nice guy, yes. Oh boy. นี่คือน้ำส้มสายชูนี่เพิ่งเปิดเลยเห็นไหมเพิ่งเปิดไม่ได้ยัดไส้เดี๋ยวผมวิดีโอตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยชัดเจนคือได้กลิ่นเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกับเจ้าของร้านเสิร์ฟไก่ทอดแซ่บติ่งเมนูเด็ดใส่น้ำส้มสายชูไปปริมาณมากๆเราขึ้นคำเตือนไหมครับไม่ต้องขึ้นเพราะว่าไม่ใครทำอยู่แล้วใครทำตามก็คือแบบโง่แล้วเรามาดูว่าที่กินแล้วเขาจะพูดยังไงเรามีแผนสำรองจะเป็นสกิปเจ้าของร้านมาอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับไม่ต้องรักษาน้ำใจไทยOh my gosh, Thai manners. You have to say it's delicious, but it's not. This looks just like mine. หนูขอเข้าไปป่วนในครัวได้ไหมคะทะเลหน่อยนะโอเคนี่ไก่คือทอดมาแล้วใช่ไหมคะคือทอดจอดรอบหนึ่งแล้วต้องทำให้มันเย็นแล้วก็ทอดอีกรอบมันเป็นสูตรคู่ดองเด้นไฟระเกิดจริงร้านนี้มีหมึกกระดือด้วยในเรื่องกวนมันโทเดือนนึงอ๋อ is it aliveโอ้ oh my gosh ดีใจมากไม่งั้นเราเชื่อว่าอาจจะสั่งมาให้เรากินแน่นอน เฮ้ยน่ากินน้ำมันไม่ดำด้วยแล้วพี่ไปเอาสูตรมาจากไหนอะคะทดลองทำครับผมตอนแรกเราไปฟูฟอลมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออร่อยได้กว่านี้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยมาปรับให้มันโอ้ my godไก่ทอดเนี่ยถ้าทอดทั่วไปเนี่ยจะดูเหมือนแบบไก่ทอดหัดใหญ่จริงๆเกาหลีเนี่ยเขาจะมีซอสที่เราต้องไปมาดันวันนี่เลยขวดนี้เลยการเกาหลีว้าวใช่ใช่ตอนไปที่เกาหลีก็แบบนี้แหละการตกแต่งร้านแม้แต่เต็นท์อ่ะก็จะเป็นแบบนี้เท่านั้นโอ้เป็นสูตรลับเฉพาะของร้านใช่ไหมคะพี่ที่มีแฟนเป็นคนเกาหลีไหมครับไม่มีครับทำไมถึงมาอินกับของเกาหลีอะฮะใช่แบบว่าดูซีรีส์เกาหลีแล้วหิวโอ้ฉันที่บอกว่ากินกินเหมือนข้าวแล้วเราเรียนกินกินผู้หญิงเกาหลีบ้างกินข้าวกินข้าวเฮ้ยต้องมีงานข้างบนเกาหลีของจริงไอ้นี้มีของลับยังคะไอ้นี้ทำอะไรด้วยอิสระสกิลเวสต์ก่อนจะได้ acting ถูกเวลากินของเปรี้ยวๆแล้วจะเป็นยังไงซ้อมก่อนไม่ไหวระหว่างที่ซาลอนี่มีคนเขาซื้อน้ำส้มสายชูมาเพิ่มไอ้นี่น้ำมะนาวไม่ใช่ไลม์ส์กู้ niceWhat does it taste like vinegar? ซอสของเกาหลีมาปรับให้เข้ากับคนไทยอุ้ยเกาหลีจริงๆเลยว้าวให้พี่พีทเรื่องเกาหลีเยอะเลยเนี่ยโอ้โหทั้งถังเลยมากดีมากเขาทำ mixing the chicken in there this season ว้าวเอาใส่คืนด้วยอ่ะเดือนคนดูตกใจนะคะถ้าเกิดมันไม่อร่อยอะไรเงี้ยมันเกิดจากการที่พวกเราอ่ะแกล้งกันเองแต่ของจริงคืออันนี้ของจริงกินหมดแล้วซอสเหมือนต้นฉบับเกาหลีถ้าเกิดใครอยากกินอาหารเกาหลีมาที่นี่ได้เลยนึกว่าเทในถังโอ้เดี๋ยวบุญวินิเกนที่โซนนั้นเลยเอาเลยพี่ผูกเขาคือนะพวกผมเป็นฆาตกรที่ก็คือผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับติดคุกน้อยกว่าแต่ก็ติดคุกเหมือนกันอันนี้เราต้องทำอะไรก่อนได้หรือเปล่าไม่ใช่เราเพราะเด็กทำไมก็ยังกระปรี้กระปรังพีชโอ้ยซิลิซิลิไม่ได้กินกัดกับไก่ดิกัดกับไก่ How does it taste? ไม่อร่อย
คือสีหน้าของความเป็นจริงสมมติพี่พีทมาอยู่ตรงหน้าเราต้องทำสีหน้าไงตามึงไหลทำไมวะ Just gonna do ไม่คือเราทำแค่ไหนดูหน้ามันดูหน้ามันโกรธใครมาแบบนั้นพี่ได้เจอพี่พีทไงอ๋อกลัวเขาไม่อร่อยโอ้โหคนเขาจะจดจำผมOh my gosh this is gonna take me so bad Tennis the pitch is here Pitch is here อะไรล่ะสวดไล่ผีอ๋อจะได้กินอย่างราบรื่น That's nice lighting ใครสีส้มไหนใครสีส้มใครสีส้มเฮ้ย That's just greatเฮ้ยเร็วตอนนี้เอาแล้วเฮ้ยปิดเลยว้าวกินได้นิดหน่อยดูพี่กินหนูก็มีความสุขแล้วเหรอทำไมพี่รู้สึกว่าพี่ดูพี่กินเองแล้วมันอยากจะอ้วกละ Oh my god bitch is here เมนูตามซีรีส์เกาหลีเลยฮงโกกีกันกิมจิกันผัดกิมจิผัดโบซานเรื่องเลดอีทมีเมนูจาจังมยอนคอฟฟี่ปิ้นแล้วดูมันเก่งมากๆไม่แต่เรื่องพี่ก็ดูนะ Ooh that's what's this blackCoffee print. โอ้ชมขนาดนี้เมนพี่สุดของร้านนี่ไก่ทอดแซ่บติ่งเขาบอกว่าเด็ดที่สุด Super spicy chicken ให้พี่พีคเยอะมากแซ่บติ่งด้วยนะใช่ Ooh and you know พี่กินบอลชอยมาเป็นไรโอ้ยตัดต่อทั้งนั้นแหละ Oh my god พี่ just got it I want to see you it's gonna be nice since it's nice when you know it's not nice ไม่กูแต่เอาตรงว่าเดินไปคุย I'm so distracted because this video I've been so focused I'm not even eating a lot พี่รู้จักพี่นี่แหละรู้จักครับรู้จักไอ้ขาพี่ดีIn a good way เปิดไฟก่อนโอเคร้อนนิดนึงนะครับน่ากินไหมพี่พีท Ooh Double cheese watching ลูกค้าพี่ต้องเบิร์นทุกโต๊ะเลยอ่ะพี่เชียร์บัตทูฟรีคเอาท์พี่เชียร์เพิ่มนานหน่อยใจหัวเยี่ยมมากพี่พีปกติพี่ดีพี่ถ่ายขนาดปกติพี่พีทไม่ต้องกินหรอออกแบบฮักไงถ้าสมมติกินคนเดียวโอ้โหแต่กินตามแล้วอร่อยเลยรับสายสปิชเชียลสินนามูดโอ้ไม่ก่อนกินไม่ค่อยได้อันนี้มันใส่ซอสเกาหลีใช่ป่ะใช่พี่พีทเขาพยายามแบบทำเหมือนเกาหลีสุดเลยดูพี่พีทดูชิ้นนี้ดิLittle octopus. หมึกและแมงมุมจริงนี่วิ่งพี่พี่คำเดียวไหวปะมาเฮ้ยตาแล้วกูหลายยิบแล้วนะกูกำลังคิดจะใส่มุมไหนดีขันไกลไม่ได้ถึงเท่าไหร่ Bitch is everything man หืออร่อยหนู It's time for a secret dish Oh my gosh ผมเมื่อกี้ยังไม่หมดเลยอ่ะอันนี้เหรอไก่ทอดแซ่บติงขอทีมงานกินกันก่อนเลยพี่บอมมาครับร้อนร้อนร้อนพี่อะห้าวอ่ะชอบห้าวพี่บ้าอยู่คือซอสมันอ่ะเหมือนซอสเกาหลีแท้พี่พีทแล้วไก่มันอ่ะซอสนอกนุ่มไหนของที่เกาหลีเผ็ดไหมมันจะเผ็ดเข้มข้นที่น้ำจิ้มเปรี้ยวก็เปรี้ยวโอ้โหแล้วซึThis is good. Oh my god. ชอบ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 ชมึงใจดีจังวะมันแค่10นาทีแล้วครับพี่เอาแซ่บเหมือนกันนะพี่แต่จะแซ่บมากพี่เดี๋ยวจะแซ่บตูดเอา Not to say that Look at this face You don't like it when you just say nothing ปกติเนี่ยก็กินแค่4 5จานมันไม่ปกติครับพี่ต่อมื้อหรือต่อวันโอ้ยโหมันกินเยอะทุกวันแล้วพอมันกินจานเดียวมัน One portion of rice is not enough I can imagine honestly เราก็ต้องกินเยอะกว่านี้ I do more to get the meat อ่าในตัดต่อพูดดีๆมั้งล่ะพี่เคยไปเอ็กซเรย์ลำไส้ที่ป่ะของปกติ That's what I'mไม่เจอลำไส้อะไม่เพราะไม่ใช่เขามาด้วยเหรอทีมบาซ่าเกมมิ่งครับกินไก่กินไก่ชิ้นนึงเมื่อวานแข่งอะไรครับหลุดลุยชนะหลุดลุยแพ้ไม่เหลือซ่าเลยเวลาแบบจ้างพี่ไปรีวิวอาหารอย่างเงี้ยโอ้ my gosh เรื่องนี้ก็หายไปชิ้นอันนี้โอเคแต่เขาบอกว่าอร่อยแต่เราไม่ได้ different ใช่ไหมอ่าฮะ like right now อย่างนี้ครับโอเคโอ้โอเคในนี้หมายถึงว่าปกติพี่จะกินอมหวานวันนี้นิ้วพี่หุ่นชิ้นอ่ะ I prefer sweet that's my opinion and it's eating you don't like it but you're eating it this is so awesome แค่นั้นเองเหรอแต่ดีใจนะเนี่ยได้มา I'm so happy อ๋อ I knew it ตัวนี้ไม่เคยว่างเลยไง
awesome. มาจะว่างให้กับคนที่มันสำคัญ I love when they do the collab awesome วันนี้ก็เลยมาให้พี่ไงอืมไปมาแล้วแต่กินนานๆก็มาเหมือนกันนะความอร่อยความเผ็ดคุกคิกหน่อยคุกคิกโอ้ gosh ซอสมันมาด้วยคุกคิกก็ดีมากลูกกันสุดมึงกันสเปซอร่อยมันเริ่มเผ็ดแล้วอร่อยครับถือว่าอร่อยครับผมสำหรับผมนะผมอยากให้มันสำหรับผมนะผมพูดตรงๆนะแต่อันนี้เมนูอันนี้ที่สุดเลยครับโอ้ my gosh เหมือนกันใช่ไหมคะที่คนส่วนใหญ่คนส่วนน้อยไม่น้อยตอนนี้ใครจะเชื่อหมดกันแล้วแล้วผมโอ้ยโดนแกล้งเขาแค้นเองแหละเอาไอโอ๊ตไปถล่มเขาเขาคิดว่ากูไอโอ๊ตพวกเดียวโดนไอ้พี่ไอกูเดียวโอ้ god he knows they got pranking he knows he's been pranked นักแต่พี่ก็โจรเหมือนกันเปิดร้านบุฟเฟ่ต์ he's gonna know ห้ามเข้ากินทีมันเจ้าของร้านเขาชอบนะจริงๆตอนนี้อยากไปกินบุฟเฟ่ต์ที่มาเขาไปถ่ายเทปได้ไหมครับเจ้าของร้านบอกมาได้เลยแต่ถ้าของแบบไปกินฟรีไปริมกันอย่ามาเลยดูดึงกำแล้วแบบเจ้าของร้านแบบเฮ้ยพี่พอเหอะมีป่ะมีอยู่ร้านนึงเว้ยเขาก็มองนะโอ้บอยสั่งเมนูที่เราชอบที่สุดครับ A4 โอ้โห that's delicious เขาไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวเขาก็เข้ามาบอกว่าแบบจริงนะคะ A4 จะหมดแล้วเหลือให้ลูกค้าท่าน I don't know if it's me but I find that Thai speaking is much faster than English I am not quite sure คำเดิมเลยพี่ A lot of words in Thai is like it's compact I'm not sure like it's very fast ไม่ทำแต่พอเรามานั่งกี่ทีใช่ป่ะก็ไม่แปลกหรอกมึงแดกอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าเขานะโคตรโกรธเองอ่ะ mean the subject last week นะหรอร้านนี้ไก่เยอะมากพี่วางว้าวของพี่หมดเลยเนี่ยกลับทันมั้ยของผู้อื่นมันไม่รู้เลยอร่อยป่ะมีครับมีโดนคนในกองแซวประจำเลยไม่ใช่โอ้ gosh I'm not eating as fast as I'm supposed to I'm so focused on pitch ว้าวตาพี่วาวเลยเหมือนน้ำตาไหลใช่ๆปกติถ้าพี่กินมันต้องหวานกว่านี้ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันจะอมเปรี้ยวไปด้วยก็อร่อยเปรี้ยวนิดหน่อยเยอะเลยครับผมรอเล่นมันเป็นสูตรเฉพาะของเขา Mark Win is the one who likes spicy food เดทติ้งคือกระสูดมากไม่เกี่ยวอะไรพออธิบายได้มากเพลงเองน่าจะกินไก่กันนะพี่จบกับเรื่องเพลงเก่าเลยไอ้ได้ที่ต้องดูรีแอคของซากินของอร่อยอีเดียกันดูรีแอคซานะฮะอร่อยคืออะไรไม่คือเราทำแค่ไหนเราก็โดนแค่นั้นเหมือนกันโอ้ god she's gonna eat it ได้เห็นแล้วใช่มั้ย react ซานารีเป็นบุญตานะฮะรอชมกินของเฮ้ยหนูเขินว่ะเวลาโดนจับจ้องว่าจะ react ยังไงอ่ะเขินเขินแล้วกัดปิ๊ด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 เผ็ดๆเปรี้ยวๆเนาะหัวการไหนการขอเคี้ยวหมึกก่อนเถอะกินไม่หมดอีกแล้วกินนี่ก่อนกองรอตั้งหลายตัวโอ้โหในปกติผมเวลากินอร่อยจะหน้าเครียดอย่างเงี้ยจริงเหรอเจ้าของร้านมองหนูกันเป็นกระดูกเค็มกระดูกแล้วก็กัดปิชกัดปิชกัดปิชโอ้โหเรียนชีวิตช่วยใครเหมือนแม่กันสุดยอดตาจะออกแมวเครียดหน่อยๆ Your face is content แล้วหนูจะยิ้มหัวเราะมีความสุขพี่จะตาวาวๆทำไมพี่ตาเปิดจังเริ่มง่วงแล้วนะว้าวๆๆไม่พี่ทำจริงพี่ใส่จริงมากเลยไม่ได้พี่ดูตาแบ๋วอ่ะสั่งไก่เพิ่มได้ไหมอย่างเงี้ย This is ice it's standard ถ้าไปลิ้นนักกินจุแบบเวลาไปกินร้านอาหาร Yes it's ice do standard Okay I can't eat more กินเหลือมันทำไม I'm full I can't more I'm full I don't know if it's in that much food I can't eat more 5-6 โลเนี่ยแต่ก็ฝืนตัวเองกิน4โลนะแล้วก็ยอมแพ้เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วมีอาหารอะไรที่พี่กินไม่ได้ไหมมันไม่เคยแพ้นะแต่คือ oh, ยังไม่เคยกินแบบแปลกไงอย่างที่เปิ้ลแกงไงใช่ป่ะคือโอเคไม่ใช่ว่ากินได้มันก็อร่อยนะเหมือนกินแบบแกไปเอารูปอะไรมาให้ดูแกงที่มันดูตรงเตาย่างแล้วมันร้อนๆออกมาเออก็แดงๆแล้วกินมาเยอะแล้วอ่ะพี่พีเอาอีกไหมคะไม่เคยอิ่ม I'm never got น้อยเด็กกูเพล not so much for sweet because you'd have a big eater if it doesn't taste good you try to eat it up แต่พี่ดินักกินนี่ห้ามกินเหลือแสงอร่อยแสงมาแสงมาโอ้โอ้ god they're gonna tell ร้านนี้
เพราะจุดเด่นคือเมนูนี้ทีหลังพี่จะมาอีกกูจะไปกินเมนูอื่นแล้วกูก็มาได้แหละจะกินเมนูอื่นแน่ๆเจ้าของร้านชอบคือมันอร่อยนะไม่เผ็ดเปรี้ยวอ่ะความหวานนี่กูเด็กสุดพอมีเอาเมนูแบบปกติดีกว่าพี่เอาปกติไม่เอาสูตรแบ๊ฮักแล้วพี่ไม่เอาแล้วโอ้บอยพี่ดูเหมือนกินเนี่ยเองกินเผ็ดอ่ะยาวจัสต์ now oh gosh it's a spicy one oh my gosh oh gosh vinegar เฉลยเลยเฉลยเลยต้นไชชูนิดหน่อยแต่เราไม่ใช่เลยนะบิสพี่มีสปิริตมากเลยนะเอาสักสองชิ้นมากูขอของจริงได้เอาตรงว่าจะเบียร์นะเฮ้ยดึงดึงเพลงซึ้งเลยก็จะรับร้านก็บอกแล้วนะใช้ได้ก็โอเคแล้วไม่ได้ให้หวานกว่านี้รสเปรี้ยวหน่อยตัวพี่บิสเหมือนมาออกรายการบิสอ่ะเหมือนดราม่าพี่จบรายการไม่เก่งเลยโอ้ my gosh ชวนไอ้น้องที่เอาอูมิแล้วมากินแล้วนะพยายามบอกนะว่าอยากกินอยากกินเดี๋ยวความแพ้โอ้ my god อยู่คนเดียวเลยแต่เปรี้ยวก็พูดเปรี้ยวนะแต่แบบ give them the taste of the real one that's what they should do ต้องบอกว่านั่งอยู่เนี่ยมีคุณแม่เลยคุณแม่เลยอ๋อร้านแม่รสเปรี้ยวนะฮะมึงนี่เป็นน้องเป็นหรอวะ with the normal one let's see ต้องบอกผมนี่ละกินหยอดนี่มาหน่อยโอ้ยพอครึ่งขวดแล้วนะนั่นสูตรปกติสูตรปกติไปใหม่แล้วไปมาโอ้โหบูมฉันติดมันแบบนี่ไงเนี่ยเนี่ยตอนนี้เกียดไปOh my god! It's great that they did that together, and I love the attitude of Pichu Ling that is calm and laughable about the prank. We are pretty good. Oh my god! Yeah, true. ตอนแรกแบบกะจะสกิทบอกเขาหน่อยนะพี่บอกมันอมเปรี้ยวนะต้องดูว่าเปรี้ยวนะจากที่พี่พูดซึ้งๆนะพอซูมปากโอ้โหจะอ้วกโอ้ but yeah I reacted to that video it was great แล้วก็เราทิ้งลิงก์ร้านนี้ไว้ข้างล่างใครอยากมากินมาได้เลยเจ้าของร้านเฟรนลี่มากๆมากๆมากๆเดี๋ยวเจอกันต่อที่พีชบ๊ายบาย awesome แบบแบบ peach in the lake and Bear Hug of course doing a collab video and they did pranking but he's got a great spirit and he was optimistic and positive of how the food actually tastes. Pitch it like an awesome dude. Thank you so very much guys for requesting. Of course I did watch this video with the subtitle as you guys requested. I had a bit of a meal but I could not eat all. I don't know, I'm not really in a eating mood. I did eat about 2 hours ago, so I just had that food, which was lunch, to do the reaction video, of course. Thank you guys for requesting. Like us on Facebook, follow us on Twitter. If you like me to react to the video, of course, leave a comment below. Thank you so very much. Bye, guys.